สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ก็พบกับคุณครูยะเช่นเคยนะคะเมื่อเรามาเจอกันทุกครั้งเด็กๆต้องกล่าวคำว่าอะไรคะสวัสดีครับแล้วผู้หญิงล่ะคะสวัสดีค่ะเก่งมากเลยนะคะไหนลองร้องเพลงสวัสดีแล้วสวัสดีพร้อมกันอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะได้นะคะสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะน้องผู้ชายสวัสดีครับเก่งมากเลยนะคะถ้าวันนี้นะคะใครมีความพร้อมที่จะเรียนไหนลองดูซิมาเตรียมความพร้อมก่อนเรียนกันดูซิว่าเด็กๆพร้อมหรือยังปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งแบบนี้นะคะถ้าคุณครูให้ปรบมือหนึ่งครั้งเด็กๆก็ปรบมือหนึ่งครั้งถ้าคุณครูให้ปรบมือสองครั้งเด็กๆก็ปรบสองครั้งแล้วก็หยุดตามคำสั่งของที่คุณครูให้นะคะไหนลองอีกรอบนึงนะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งปรบมือห้าครั้งทำได้ไหมคะปรบมือห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าปรบมือห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้คุณครูยะจะให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กมาฝึกการสังเกตพยัญชนะกับรูปภาพกันบ้างนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้พยัญชนะทั้ง44ตัวไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็ได้รู้จักพยัญชนะที่อยู่ในต้นๆไปบ้างแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กได้มาฝึกการสังเกตพยัญชนะที่อยู่กับรูปภาพตัวนั้นนะคะเพื่อที่จะใช้ในการประกอบการทำแบบทดสอบในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆขารูปภาพที่เห็นในภาพนี้เป็นรูปภาพอะไรคะรูปภาพช้างใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะแล้วรูปภาพช้างจะต้องอยู่คู่กับพยัญชนะไทยที่ชื่อว่าตัวอะไรคะตอบดังๆค่ะชอช้างใช่ไหมคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าพยัญชนะชอช้างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตพยัญชนะทั้งสองตัวนี้พยัญชนะตัวไหนที่เด็กอ่านว่าชอช้างอยู่กับรูปภาพช้างคะตัวที่อยู่ข้างบนนี้หรือตัวที่อยู่ข้างล่างนี้คะทราบไหมคะอ้าวเพื่อนบางคนบอกว่าพยัญชนะที่อยู่ข้างบนค่ะคุณครูที่อ่านว่าชอช้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำตอบที่เด็กๆตอบคุณครูนั้นจะถูกหรือเปล่านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะใครตอบถูกบ้างคะยกมือขึ้นค่ะเก่งมากเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะพยัญชนะที่อ่านว่าชอช้างคือพยัญชนะที่อยู่ข้างบนนี้เองนะคะ
รูปภาพต่อมาค่ะเป็นรูปภาพอะไรคะเด็กๆใครตอบได้คะงองูรูปภาพงูงองูเหรอคะจะใช่หรือเปล่าแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าถ้าเป็นรูปภาพงูอยู่กับงองูพยัญชนะตัวไหนที่เป็นงองูมาดูกันเลยค่ะใช่ตัวนี้ไหมคะหรือว่าจะเป็นตัวข้างล่างนี้คะอ้าวเด็กๆมีคำตอบของตัวเองแล้วนะคะตัวข้างบนนี้ใช่งองูไหมคะตัวนี้ใช่งองูไหมคะเด็กๆแล้วข้างล่างนี้ล่ะคะไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนนะคะเรามาดูคำตอบกันค่ะว่าใครที่จะตอบถูกนะคะรูปภาพงูจะต้องอยู่คู่กับพยัญชนะงองูที่อยู่ข้างบนนี้นะคะเก่งมากเลยไหนตะกี้ใครตอบถูกบ้างคะปรบมือให้ตัวเองค่ะส่วนตัวข้างล่างนี้ไม่ใช่นะคะข้างล่างนี้ชื่อว่าชอช้างนั่นเองนะคะตัวนี้ไม่ถูกนะคะรูปภาพอะไรคะเด็กๆชิงใช่ไหมคะรูปภาพชิงอยู่คู่กับพยัญชนะไทยที่ชื่อว่าชอชิงใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ชอชิงไหมคะหรือว่าจะเป็นพยัญชนะที่อยู่ข้างบนนี้คะข้างบนจะมุงหลังคาข้างล่างจะไม่มุงหลังคาค่ะเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะมาดูเฉลยของคุณครูกันค่ะพยัญชนะที่อยู่คู่กับรูปภาพฉอฉิ่งอ่านว่าฉอฉิ่งคือพยัญชนะที่อยู่ข้างบนนี้เองนะคะมีใครตอบถูกบ้างคะเด็กๆถูกไหมคะตอบถูกนะคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งอีกแล้วนะคะลูกภาพอะไรเอ่ยเขย่าได้ด้วยลูกภาพอะไรคะเด็กๆไข่ใช่ไหมคะเด็กๆจ๋ารูปภาพไข่อยู่คู่กับพยัญชนะไทยที่ชื่อว่าอะไรคะขอไข่ล่ะคะเก่งมากเลยแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าขอไข่หน้าตาของพยัญชนะขอไข่จะเป็นแบบไหนมาดูพยัญชนะทั้งสองตัวกันนะคะว่าตัวไหนที่ชื่อว่าขอไข่นะคะใช่ตัวนี้ไหมคะหรือจะเป็นพยัญชนะที่อยู่ข้างล่างนี้คะพยัญชนะที่หัวกลมหรือหัวหยักคะที่เป็นขอไข่เด็กๆบอกว่าข้างล่างเหรอคะใช่หรือเปล่าใช่ตัวนี้ไหมคะเพื่อนบางคนบอกว่าไม่ใช่แล้วใช่ข้างบนนี้ไหมคะเพื่อนบางคนบอกว่าใช่มาดูคำตอบของคุณครูกันนะคะว่าเด็กจะตอบถูกกันหรือเปล่านะคะถูกกันบ้างไหมคะถูกนะคะพยัญชนะขอไข่คือหัวจักกลมนะคะไม่หยักนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพยัญชนะที่อยู่ข้างล่างนี้ไม่ใช่ขอไข่ค่ะใครทราบไหมคะว่าพยัญชนะตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะขอขวดนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ถูกนะคะรูปภาพต่อมาค่ะอะไรเอ่ยรูปภาพโซ่เก่งมากเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าตัวไหนคือสอโซ่นะคะใช่ไหมคะหรือจะเป็นข้างล่างนี้เอ่ยพยัญชนะทั้งสองตัวนี้เขียนคล้ายกันเด็กๆสังเกตนะคะพยัญชนะทั้งสองตัวนี้จะหัวหยักทั้งคู่นะคะต่างกันตรงไหนเอ่ยตรงไหนคะเด็กๆทราบไหมคะสังเกตดีๆจ้ะพยัญชนะสองตัวนี้จะแตกต่างกันตรงที่พยัญชนะที่อยู่ข้างบนนี้หัวหยักแต่ไม่มีหางใช่ไหมคะแต่พยัญชนะที่อยู่ข้างล่างนี้หัวหยักเหมือนกันแต่มีหางชี้ขึ้นข้างบนนะคะแล้วตัวไหนเอ่ยที่เด็กๆอ่านว่าซอโซ่จะเป็นตัวข้างบนหรือตัวข้างล่างนี้คะมีคำตอบแล้วนะคะเรามาดูเฉลยของคุณครูกันค่ะมีใครตอบถูกบ้างคะเก่งมากเลยค่ะรูปภาพต่อมารูปภาพอะไรคะเด็กๆขยับได้ด้วย
มีเสียงดังงี่งางงี่งางใครรู้ว่ารูปภาพอะไรเอ่ยตอบดังๆเลยจ้าระฆังใช่ไหมคะถูกต้องค่ะรูปภาพระฆังจะต้องอยู่คู่กับพยัญชนะไทยที่ชื่อว่าอะไรคะคอระฆังใช่ไหมคะเยอะมากเลยนะคะแล้วเด็กมาดูพยัญชนะทั้งสองตัวนี้นะคะว่าพยัญชนะตัวไหนที่เด็กๆอ่านว่าคอระฆังกันนะคะใช่ตัวที่อยู่ข้างล่างนี้ไหมคะหรือจะเป็นตัวที่อยู่ข้างบนนี้คะพยัญชนะทั้งสองตัวนี้เขียนคล้ายกันนะคะแต่ว่าต่างกันตรงไหนเอ่ยตรงไหนคะอ้าวเด็กๆดูตัวข้างบนก่อนนะคะพยัญชนะที่อยู่ข้างบนนี้หัวหยักเหมือนกันแต่มีหัวม้วนมาข้างหน้าไหมคะไม่มีใช่ไหมคะส่วนพยัญชนะที่อยู่ข้างล่างหัวเป็นยังไงคะมีหยักเหมือนกันแตกต่างกันตรงไหนคะตรงที่พยัญชนะข้างล่างนี้จะมีหัวม้วนมาข้างหน้าอีกนั่นเองนะคะแล้วเด็กๆทราบหรือยังว่าพยัญชนะตัวข้างบนหรือตัวข้างล่างนี้ที่ชื่อว่าคอระฆังคะมีคำตอบของตัวเองแล้วนะคะมาดูคำตอบของคุณครูกันว่าจะตรงกับคำตอบของเด็กๆหรือเปล่านะคะถูกไหมคะเด็กๆใครตอบถูกบ้างคะอ้าวพยัญชนะที่อยู่ข้างล่างนี้อ่านว่าคอระฆังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ข้างบนไม่ใช่นะคะไหนใครตอบถูกบ้างยกมือขึ้นค่ะเก่งมากค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะรูปภาพอะไรคะจานใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วตัวไหนนะที่เป็นเจ้าจานใช่ข้างบนนี้ไหมคะหรือจะเป็นข้างล่างนี้คะทราบไหมคะข้างบนหรือข้างล่างคะมีใครทราบบ้างเอ่ยอ้าวรู้สิคะทราบสิคะเรามาดูคำตอบของคุณครูกันนะคะพยัญชนะตัวที่อยู่ข้างล่างนี้เองที่อ่านว่าจอจานส่วนข้างบนนี้ไม่ใช่นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูงานที่คุณครูจะมอบหมายให้เด็กๆได้ทํากันในวันนี้นะคะเป็นใบงานใบที่7ค่ะระดับชั้นอนุบาล1วิชาภาษาอังกฤษนะคะวันที่20พฤษภาคมนะคะหัวข้ออาจจะเขียนว่าวิชาภาษาอังกฤษนะคะแต่คุณครูจะให้เด็กๆทําเป็นการลากเส้นในส่วนของข้างบนนะคะจะไม่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่อยู่ในส่วนของข้างล่างนะคะตรงนี้จะไม่ใช่นะคะครูจะให้เด็กๆทําในส่วนของข้างบนนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะคําสั่งนะคะคุณครูให้นักเรียนลากเส้นตามรอยจุดประนะคะซึ่งเด็กๆต้องทําได้แน่ๆเลยไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมไหมคะมาดูการลากพอยไปพร้อมกันค่ะเวลาเด็กๆลากนะคะเด็กๆลากจากจุดของลูกศรตามแนวที่ลูกศรชี้ให้ลากนั่นเองนะคะเด็กๆค่อยๆทำค่อยๆลากลากช้าๆไม่ต้องรีบนะคะพยายามลากให้เส้นตรงรอยจุดประมากที่สุดนะคะถ้าเด็กๆรีบหรือไม่มีสมาธิเส้นที่เด็กๆลากก็จะไม่ตรงไม่สวยงามนั่นเองนะคะอันนี้ลากเส้นโค้งจากข้างบนลงข้างล่างนะคะลากไปช้าๆการทำงานทุกชิ้นถ้าเรามีสมาธิผลงานของเราก็จะออกมาดีสวยงามนะคะแต่ถ้าเกิดเด็กๆทำไปเล่นไปไม่มีสมาธิชิ้นงานของเราก็จะออกมาไม่ดีเท่าที่ควรนะคะลากช้าๆอันนี้ก็จะเป็นเส้นอยากขึ้นอยากลงคล้ายๆกับหลังคาบ้านนั่นเองนะคะเพื่อนบางคนบอกว่ามันเหมือนฟันปลาเลยคุณครูเหมือนหลังคาบ้าน
ได้หมดนะคะลากให้ตรงที่สุดแต่ถ้าเด็กๆมองว่ามันไม่สวยเส้นมันไม่ตรงไม่สวยไม่โอเคเด็กๆก็สามารถลบออกแล้วก็เขียนใหม่ได้นะคะสำหรับการทำงานนะคะคุณครูย้าฝากไว้นะคะให้เด็กๆทำด้วยตัวเองพยายามฝึกและค่อยๆทำด้วยตัวเองนะคะอย่าให้คุณพ่อคุณแม่จับมือแล้วลากนะคะเด็กๆฝึกแล้วจะทำให้เด็กๆทำได้เก่งทำได้ด้วยตัวเองกล้ามเนื้อมือของเด็กๆก็จะแข็งแรงพัฒนาในทางที่ดีมากขึ้นนะคะเดี๋ยวครูย้าฝากให้เด็กกลับไปทำงานกันนะคะค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะคุณครูย้าฝากให้เด็กกลับไปอ่านทบทวนพยัญชนะที่เราใช้ในวันนี้กันนะคะฝึกสังเกตดูพยัญชนะที่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันนะคะอยู่คู่กับรูปภาพอะไรนะคะเด็กๆลองกลับไปดูคลิปทบทวนกันได้นะคะแล้วที่สำคัญเด็กๆอย่าลืมทำใบงานมาส่งคุณครูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูย้าฝากไว้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ